เมื่อของเล่น RC อยู่ในมือผู้ใหญ่ใจดีบังคับโชว์ตีลังกาไปหลายทีโอ้โหยน่าทึ่งเหล่าของเล่นพวกนี้นะครับมันคือ RC ระดับไฮเอนด์ที่ใครเห็นก็ต้องตาโตไปตามๆกันมันมีทั้งเสน่ห์และสร้างความสนุกไม่จำเป็นว่าเด็กจะต้องเล่นได้อย่างเดียวเพราะว่าผู้ใหญ่ก็อยากเฟี้ยวบ้างอ่ะสารฝันตอนวัยเด็กเพราะผมเชื่อเลยว่าหลายคนนะครับต้องอยากได้อย่างแน่นอนอ่อนพ่ออ่อนแม่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมซื้อให้จักเถื่อก็อย่างว่าแหละครับต้นทุนชีวิตของเรามันต่างกันพอโตมาเก็บเงินได้หน่อยไปสอยมาเล่นแม่งซะเลยถึงจะเล่นช้าหน่อยแต่ไม่ก่อยแน่คอนเฟิร์มบางคนนี่รักการเล่น RC ถึงเข้าเส้นเลือดไปซื้อเครื่องบินซื้อรถซื้อเรือหลักหมื่นหลักแสนกันนู่นรถเรือยังพอว่ายังพอมีพื้นฐานอยู่จะเล่นให้เซียนหน่อยก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่หรอกแต่พวกเครื่องบินฮออะไรประมาณนี้สิกว่าจะฝึกตีลังกาได้ไม่รู้ว่าพังไปกี่ลำแล้วขนาดคนเซียนที่ว่าล่ำเรียนมาอย่างดียังบังคับตกกระจายบี้ไม่มีชิ้นดีเลยโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นของเล่น RC พังยับๆที่ซิ่งจัดบังคับพาดนั่งร้องไห้รับรองงานนี้มีใจสลายอ่ะเงินแสนปิวไปต่อหน้าต่อตาเพื่อไม่ให้ชัดช้าลีลาไปรับชมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปชมฝากทุกคนกดไลค์จิ้มซับเป็นกำลังใจด้วยกันอุบัติเหตุของเล่น RC ในอันดับนี้มันเกิดขึ้นในแบบไม่น่าเชื่อซึ่งเป็นเครื่องบินใบพัดเดี่ยวลำโตๆขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องยนต์ดูความใหญ่ของมันสิคนนอกขาหลังไว้อ่ะไม่งั้นนะมันจะเดินหน้าใส่อย่างเดียวซึ่งเป็นเครื่องบินที่คัดลอกสเกลมาจากเครื่องบินของจริงโดยเป็นเครื่องบินรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เทคโนโลยียังไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่สมัยก่อนลำจริงเวลาบังคับทิศทางต้องใช้แรงนักบินในกระทืบคันโยกใช้แรงถีบกระเดื่องไปดึงลวดสลิงโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจัดๆอ่ะถึงแม้จะเป็นบังคับ RC แต่ก่อนทำการขึ้นบินจริงก็ต้องเช็คให้ดีก่อนคนบังคับนะครับก็โฉบไปโฉบมาแบบโอ้โหฟินๆมันจะมันอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเสียงเครื่องยนต์เวลาบินผ่านไปนี่โอ้โหอย่างเล้าใจเครื่องบินหรือแมวเหงาวะน่ะถ้ามองดูไกลๆใครตาไม่ดีจะหาว่าเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินลบจริงๆก็ว่าได้ทำสีทำทรงมาอย่างคือแต่คนบังคับนะครับก็ฟินได้ไม่นานเพราะว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเนื่องจากลานนี้นะครับเป็นที่ฝึกซ้อมเครื่องบินมีแทบทุกประเภทเลยจู่ๆก็ได้มีฮอบังคับบินสวนทางมาเฉียวปีกแหว่งไปครึ่งหนึ่งโอ้โหเครื่องบินลบก็เสียศูนย์นะสิหน้านี่ปักลงพื้นข้างในกระจายไม่มีชิ้นดีคนบังคับนี้หน้าหยีเลยอะเงินแสนของฉันปิวไปแล้วในจังหวะนี้ต่างคนสตันไป4-5วิกำลังอึ้งกับเหตุการณ์นี้อยู่ดูจากสภาพแล้วส้มไม่น่าไหวเสียศูนย์ไปแล้วซื้อใหม่เอาอะไรที่พอใช้ได้ไปใส่อย่างเดียว2ลำนี้นะครับบังคับแข่งกันมาณเวลานี้ลำสีขาวนำโด่งสีแดงไม่ได้โกงแต่ว่าแซงไปอย่างง่ายเพราะคันสีขาวเสียหลักชะงักคาทีส่วนไอ้แดงที่ตามจี้ตูดมาก็ชนซ้ำไปเข้ากลางลำจังๆถึงขั้นตีลังกาหน้าหันน่ะเป็นเครื่องบินบังคับที่มีสเกลถือว่าใหญ่เกือบสุดละมังนั่นน่ะทรงเป็นเครื่องบินโดยสารของสายการบิน1ที่คนบังคับนะครับไปติดกล้องเอาไว้กับตัวเครื่องไว้ด้วยโดยเครื่องยนต์ทั้ง2ตัวเป็นเครื่องยนต์เจ็ตในกับของจริงไม่สิระบบการทำงานเดียวกันเลยก็ว่าได้บินผ่านเราไปนึกว่าเครื่องบินตัวจริงเลยเว้ยเฮ้ยในช่วงแรกก็ดูบังคับตามมือเหมือนปกติแต่พอไม่นานเหมือนสัญญาณจะไม่ค่อยดีมั้งหรือว่ามีอะไรผิดพลาดอยู่ด้านในจู่ๆก็ไหลกินขวาดิ่งลงพื้นซะได้คนบังคับที่ถึงกับร้องโน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 ชูรีโมทขึ้นไปก็ไม่ช่วยอะไรเลยมันกระแทกลงพื้นนะครับโอ้โหอย่างแรงพอเดินไปไฟยังลุกท่วมปีกอยู่เลยโครงสร้างหลักส่วนใหญ่จะรับความเสียหายแต่ภายในอะไรบางชิ้นยังพอใช้งานได้ยังพอกลับมาคืนชีพใหม่ได้อยู่โดยคนที่สร้างมันขึ้นมาให้เหตุผลการตกนี้ว่ามีชิ้นส่วนหลายอย่างที่ยังมีข้อผิดพลาดเครื่องบินลำใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่มีขายทั่วไปเด้อมันคืองานแฮนด์เมดที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือคนสดๆร้อนๆเลยสุดยอดจริงๆอะลำหน้าค่อยเอาใหม่พ่อหนุ่มยูทูบเบอร์สาย RC ในอันดับนี้เขาเป็นคนที่บ้าระห่ำสุดๆแต่ละคลิปเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเอารถมาพังเล่นๆนะใครที่ชอบความซาดิสป่าเถื่อนผมแนะนำให้ดูช่องนี้ได้เลยโดยโปรเจกต์นี้เป็นการโมดิฟายรถให้วิ่งได้เร็วถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไวยิ่งกว่ารถจริงเสียอีกชายผู้นี้นะครับเก่งเรื่องการดัดแปลงพลิกตะแคงสปีดมอเตอร์แบตอะไรก็ว่ากันไปในส่วนราคาอะไรแต่ละชิ้นก็ใช่ย่อยเด้อชายคนนี้เล่นแต่ตัวโหดอะไรแต่ละชิ้นนี่มีราคาแต่ก็ยังว่าแหละแกไม่สนใจสปอนเซอร์เขาโหดจริงอะเมืองนอกพอเสร็จสับเรียบร้อยทำการจับมาเทสสถานที่ก็คือลานจอดรถเรียบๆวนไปวนมาดูอาการรถ 2-3 รอบพอตอนขาเอาจริงดันวิ่งเลยทางถ้าแลบเข้าไปในป่าหญ้าไอ้หญ้าล้อฉีกแถมชนผู้ร่วมสักขีพยานไปด้วยนั่นน่ะวัดความเร็วได้98ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าหากโดนชนขาจังๆผมว่ามีหักอะและในคลิปนี้ไม่ได้พังแค่คันเดียวพี่แกจับคันไหนโอ้โหพังทุกคันผมเห็นแล้วเสียดายเสียดายเหมือนตั้งใจแกจะให้พังเอามาระบายความเครียด
โอ้นะมาดูเครื่องบินเจ็ตมูลค่า 35,000 ดอลลาร์กันบ้างดีกว่าเป็นงานโชว์ที่ดูโก้ในเมืองนอกโอ้โหก่อนทำการขึ้นบินคนนี้มองตาปิบๆก็มันสวยสมจริงเสียงนี่ดังขนาดนี้อะเนาะเป็นคุณก็ต้องมองใช้พื้นที่นิดเดียวในการขึ้นบินพลังเจ็ตนี่แรงสุดยอดบินผ่านไปเสียงนี่ฟาดแก้วหูฟาพอหลังจากขึ้นบินเรียบร้อยคนบังคับก็โชว์ท่วงท่าลีลาที่ฝึกฝนมาบินแบบว่าอย่างผาดโผน่ะได้สัมผัสบรรยากาศเครื่องบินของจริงเพราะหลักการทำงานทุกอย่างแบบเดียวกันเลยแถมสเกลมันก็ใหญ่ดีด้วยก่อนจะมาถึงขั้นนี้ผมว่าเจ้าของอะเจ็บมาเยอะราคา 30,000 กว่าดอลลาร์นี้ไม่ใช่เล่นๆเลยเด้อเอามาซื้อรถยนต์มาขี่ได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวเขาต้องแบกรับความกดดันระดับหนึ่งบินผ่านไปตีลังกาไอ้ใหญ่อย่างเฟี้ยวฟ้าวก่อนที่เขาจะเฮ้าไม่ออกเครื่องยนต์นะครับน่าจะขัดข้องอะไรมีควันขาวๆพุ่งออกมาไอ้คนควบคุมใจคอไม่ดีและจากควันขาวกลายเป็นสีดำและเหมือนกับเครื่องนะครับไม่มีแรงส่งคล้ายๆเครื่องเจ็ตมันน็อกไปแล้วก่อนมันจะดิ่งลงพื้นแบบไม่ชะลอและก็บูมโอ้โหควันอย่างสมจริงคนในงานทั้งหมดนะครับหน้าเจื่อนรีบไปคว้าถังดับเพลิงมาดับไฟกันใหญ่งามไส้และ 30,000 กว่าดอลปิวไปต่อหน้าต่อตาลำก่อน 30,000 กว่าเหรียญลำนี้ผมว่าพอๆกันผมไม่แน่ใจว่าเหตุเกิดก่อนขึ้นบินหรือว่าหลังบินเสร็จจู่ๆก็จะมีไฟเริ่มลุกขึ้นมามันฟู่ขึ้นมาจากกลางลำเลยก่อนที่ไฟมันจะลามไปท้ายตัวเครื่องเอาน้ำมาสาดถังดับเพลิงมายิงก็คุมไม่อยู่น่าจะเป็นน้ำมันละมั้งนั่นน่ะเหมือนยิ่งฉีดไฟยิ่งลุกนะครับภาพหลังๆนี่โอ้ยดูไม่ได้เลยนี่มันของเล่นจริงหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมดูน่ากลัวอารมณ์อย่างกับของจริงเอาน้ำไปถังมาราดนะครับยังไม่ดับจนตอนนี้ไฟจะลุกท่วมไปเกือบทั้งลำแล้วเจ้าของนี่คงนั่งร้องไห้ผมว่าลำหนึ่งนี่ราคาไม่ใช่เล่นประมาณว่าของเล่นคนมีกระตังอ่ะเจ้าของพยายามถอดแบตหรือแกะชิ้นส่วนออกไหนๆก็ไหนๆและแบตยังรอดก็ถือว่าดีถ้าเป็นผมหน้าคงหาเลื่อยมาตัดเอาส่วนครึ่งหน้ารอดไว้ก็ยังดีลำนี้พอเวลาผ่านไปไม่มีอะไรเหลือชิ้นดีเลยเหลือแต่เศษซากเครื่องยนต์เจ็ตนิดหน่อยส่วนโครงอะไรนี่มอดไหม้ไปกับไฟของเล่นราคาสูงขนาดนี้น่าจะมีบริษัทรับทำประกันนะเนี่ยคนเล่นจะได้ค่อยสบายใจหน่อยไอ้แดงแรงนิดได้ขิดเพราะคนเล่นเร่งเร็วเกินไปเหินขึ้นน้ำตีลังกาไปหลายตลบสุดท้ายก็สลบจมไปทันทีตัวเรือผมว่าน่าจะแตกอ่ะคือจมแฟบไปไวขนาดนั้นโอ้โหทุกคนดูนั่นสินี่มันเครื่องบิน RC จริงหรือเปล่าวะเนี่ยขนาดมันคือใหญ่เหมือนคนจะไปอยู่ด้านในได้เลยก่อนจะทำการขึ้นบินคนบังคับก็จะเช็คหางซุ้งหางเสืออะไรให้เรียบร้อยพอเครื่องเร่งได้รอบมันก็โฉบขึ้นไปกลางอากาศอย่างไวอะระยะทางการแต่ระดับแทบไม่มีโอ้โหเครื่องยนต์น่าจะแรงจริงเว้ยเฮ้ยพอขึ้นไปได้ก็โชว์ท่วงท่ามหาเทพบินหมุน360องศาโชว์คนดูก่อนที่คนบังคับจะร้องโอ้โหหน้าดิ่งลงมากระแทกหญ้าดังตุ้มชิ้นส่วนกระจัดกระจายแบบง่ายๆเลยคือแบบว่าตุ้มเดียวเป็นโกโก้คันไม่มีโอกาสให้แก้มือพลาดแล้วพลาดเลยพังง่ายจริงๆแต่ก็ยังว่าล่ะครับลำมันใหญ่โตขนาดนี้อ่ะเนาะผมว่าการเล่น RC ที่เล้าใจสุดน่าจะเป็นฮอบังคับบิน 3D นี่แหละเอาความจริงส่วนใหญ่ดูแล้วไม่ทันตะบันไปตะบันมาโอ้โหวายจัดๆตีลังกาโชว์โอ้โหดูโก้ซะเหลือเกินโดยฮอนี่เป็นรุ่นเก่าใช้น้ำมันอยู่แต่ฝีมือนี่เก่าใช้ย่อยในยุคปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่ใช้มอเตอร์หมดแล้วเพราะเนื่องจากรอบมาไวกว่าแรงกว่าหลายเท่าแถมยังดูแลเซอร์วิสง่ายกว่าด้วยพระเจ้าช่วยฮอตัวนี้ก็ตีลังกาไม่หยุดหย่อนถ้าคอมเมนต์ถามผมนะครับว่าท่าอะไรบ้างผมตอบเลยว่าไม่รู้เคยคิดอยากลองซื้อมาเล่นอยู่แต่คิดไปคิดมาคงไม่ดีกว่าได้ท่ามาขนาดนี้นะครับคงเจ็บชัยย่อยหลังจากบินโชว์อย่างโก้ไปหลายนาทีสุดท้ายคนบังคับก็ได้พาดฮอนี่ป่นปี้กระจุยแถมเหมือนคันเร่งจะค้างด้วยบางท่าขนาดตีลังกาเครื่องยังไม่ดับมันยังคงหมุนกับพื้นดินอยู่อย่างกับรถบังคับเนี่ยแถมหมุนแรงซะด้วยสิกะว่าจะพังนิดเดียวกลายเป็นทั้งลำผมพากไปนี่ก็นั่งขำไปอะเนี่ยกว่าจะหยุดได้น้ำมันหมดถังอะนี่แหละน่าจะเป็นข้อเสียของเครื่องน้ำมันแต่บังคับก็ได้ความเล้าใจของเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วแต่ความชอบความถนัดเหตุการณ์นี้ยังไม่ทันได้ขึ้นบินเลยสังเกตที่ตัวฮอนะครับโอ้โหควันนี่กรึบไม่รู้อาการแบบนี้คือปกติหรือเปล่าแต่คนบังคับก็ยังทำการขึ้นบินอยู่ในจังหวะนี้อยากให้ทุกคนจับตาดูจู่ๆตัวฮอก็เกิดอาการสะดุดตึบเหมือนกับเครื่องยนต์ด้านในมันจะทะลักออกมาและทุกอย่างก็พังคาตาในทันทีปัดทุอะไรมันจะแย่ขนาดนี้วะเนี่ยขอเล่นสักหน่อยก็ไม่ได้พังง่ายได้จริงๆ
ก่อนที่ย้ายไปชมเรือชมรถกันบ้างโอ้โหถ้ามองมุมนี้นี่ไงก็ดูเหมือนของจริงเป็นเครื่องบินปีก3ชั้นเหมือนยุคโบราณก็ไม่ได้โบราณขนาดนั้นนะครับหมายถึง80 90น่ะในจังหวะช่วงจะลงจอดดันมีกลุ่มลมพัดสวนมาสิคนบังคับทีนี้ก็ลงจอดยากแล้วแถมลำเนี่ยโอ้โหโคตรจะใหญ่เผลอๆคนจริงไปนั่งยังได้เลยแต่ว่าการลงจอดครั้งนี้มันยากเกินไปลมนี่ก็พัดมาไม่หยุดหย่อนต้องให้เพื่อนอีกคนรีบเข้าไปช่วยจะถึงพื้นอยู่แล้วเชียวแต่ดันเสียตอนลงจอดนี่เลยสุดท้ายเครื่องบินยักษ์ลำนี้ก็เสียหลักพลิกตะแคงตกลงไปในยาไอ้ยาดูน้ำหนักขนาดนี้อ่ะเนาะปีกล่างฝั่งด้านขวานี่บุบบี้ไปหน่อยนึงขนาดดูเหมือนลงเบาๆเนี่ยล้อก็หักใบพัดก็บินคนนี่รีบวิ่งไปดูอู้หูพอคนเข้าไปใกล้นี่ลำใหญ่จริงเว้ยเฮ้ยผมว่านี่มันไม่ใช่ของเล่นแล้วเด็กน้อยขึ้นไปนั่งกับผมว่าได้แต่มันจะอันตรายเกินไปนี่เลยการทดลองรถดิฟสุดคันลือโหดใช้โซ่กอกับเหล็กที่โคตรจะหนักแล้วก็กดคันเร่งแบบไม่พักเลยให้ล้อหลังนะครับมันฟรีอยู่กับทีในจังหวะนี้เหมือนควันจะเริ่มตุยๆควันสีขาวเริ่มออกมาจากด้านหน้าตัวรถนะครับมีการสั่นเล็กน้อยผ่านไปไม่ถึงนาทีควันนี้มาทั้งคันคนบังคับนะครับกดแช่ไปเกือบ5นาทีจู่ๆเกียร์ด้านในนะครับก็หลุดแต่ว่าตัวมอเตอร์ยังคงทำงานอยู่แบตเตอรี่นาทีนี้โอ้โหร้อนจัดๆไฟนี่ลุกพลึบลงมาจากด้านล่างจากนั้นนะครับก็ลามไปทั้งคันเลยตัวฟุ้งตัวเฟรมทุกอย่างหลอมละลายเครื่องในนี้ไม่เหลือชิ้นดีถ้าขืนมาเล่นแบบนี้นะครับพังสถานเดียวมอเตอร์มันทำงานหนักไม่ได้พักเลยสปีดดูดแบตจนมันร้อนไฟลุกไหม้เล่นอะไรวะเนี่ยเสียดายของเป็นรถซิ่งที่โมดิฟายมาเต็มสูตรกะจะทำสถิติโลกละมังท่ามีกล้องมีอะไรมาตั้งไว้อย่างดีหลังจากที่บังคับมาด้วยความเร็วสูงรถได้พุ่งชนเข้ากับแท่นเหล็กที่ตั้งป้องกันขากล้องเอาไว้บวกกับความเร็วที่ใส่มาเต็มที่โอ้โหกระจายหาชิ้นดีไม่เจอแตกละเอียดเป็นผุยผงอ่ะเก็บมากองรวมกันนั่งนับชิ้นยังไม่ได้แต่ความเร็วที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มอยู่รถบังคับอะไรวิ่งมาเกือบ200แน่นอนนะครับด้วยความเร็วขนาดนี้การยึดเกาะถนนก็ต้องน้อยลงตามไปด้วยไม่แปลกเลยที่มันจะวิ่งมาชนเมื่อเจ้าของเรือซิ่งวิ่งน้ำกระจายได้ขนเรือออกมาว่ายน้ำเล่นที่หนองเขาเรียกว่าหนองหรือบึงผมไม่แน่ใจซึ่งเป็นพื้นที่สวนสาธารณะขนาดตัวเรือก็ถือว่าใหญ่ชัยย่อยสเกลนี่1:8เลยอ่ะขับเคลื่อนด้วยพลังมอเตอร์บัสเลดกดคันเร่งไปทีจากอีกฝั่งถึงอีกฝั่งเลยโอ้โหแรงจริงอะไรจริงเสียงมอเตอร์นี่แววน้ำนี่กระจายสูง8เมตรคนบังคับนะครับก็เล่นไปด้วยความเพลิดเพลินกดคันเร่งแบบไม่ยั้งมันมือไปหน่อยรอบสุดท้ายนี่หน้าก่อยไปไม่เป็นด้วยความแรงที่ส่งมานะครับเรือมันเหินเวหาหน้าเชิดฟาดเข้าไปกับผิวน้ำพังยับเยินยังกับเรือแข่งของจริงเลยเจ้าของถึงขั้นอุทานว่าโอ้แม่งามตาของข้าไปหวันเสียแล้วแล้วดันไปพังกลางหนองอีกต้องใช้เรือบังคับอีกลำไปเก็บซากแบตเตอรี่กระจายจากจุดเกิดเหตุน่าจะราวๆ10กว่าเมตรได้อะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเรือซิ่งจะวิ่งพังบนน้ำได้ตอนเด็กผมเคยซื้อมาเล่นโอ้โหมันจริงอะไรจริงแต่ความแรงไม่ได้ครึ่งของอันนี้หรอกแค่ดูน้ำกระจายขึ้นฟ้าก็เล้าใจจะแย่แล้วมีโอกาสจะลองซื้อมาเล่นสักครั้งดูมีโอกาสจะลองซื้อมาดูเล่นสักครั้งสรุปดูต้องมาก่อนหรือว่ามาหลังวะเนี่ย Oh my god just broke my boat in halfบังคับมาอย่างดีตีวงกว้างไปหน่อยไปสอยตอเข้าจังๆหน้าตะบันเครื่องพังจมน้ำไปอย่างไวชนปั๊บก็จมปุ๊บไม่มีเวลาให้แก้มือไว้เจอกันใหม่กับคอนเทนต์ต่อไปในคลิปหน้าใครยังไม่ได้มาดูคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิมในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปดูช่องนี้ได้เลยลองฟินทุกคลิป